ผลมวยโลกรุ่น115ปอนด์ของ WBO คาซึโตะอิโอกะล้างตาพร้อมป้องกันแชมป์โลกรุ่นจูเนียร์แบนตัมเวทของ WBO เอาไว้ได้อีกครั้งด้วยการชนะคะแนนดอนนี่เนียเตสอดีตแชมป์โลก4รุ่นชาวฟิลิปปินส์ขาดลอย120-108 118-110และ117-111โดยมีรายละเอียดการชกดังนี้เริ่มเกมการชกทั้งคู่ค่อยๆเย็บดูเชิงกันไปเรื่อยๆโดยเป็นทางอิโอกะที่ทำผลงานได้ดีกว่าออกหมัดได้รวดเร็วชับไวกว่าทางฝั่งเนียเตสในวัย40ปีที่ดูช้าๆไปจากนั้นพอเข้ายกที่2อิโอกะก็มีหมัดขวาตรงเข้ามาทำให้เนียเตสต้องปรับตัวตามพยายามจับจังหวะสวนหมัดกลับไปบ้างอิโอกะออกอาการมั่นใจมากขึ้นในยกที่4เปิดฉากเดินลุยเข้าหาทางเนียเตสที่พยายามจะเล่นเชิงจากวงนอกโดยทางอิโอกะมีการใช้หมัดแยบนำร่องแล้วตามด้วยหมัดขวาสลับล้วงตัดลำตัวเป็นระยะทำเอาเนียเตสก็ถึงกับตกที่นั่งลำบากแต่เนียเตสก็พยายามสู้กลับอย่างสุดความสามารถมีการปากหลักแลกหมัดกับอิโอกะในยกที่6และหาจังหวะสวนกลับอย่างสุดฝีมือทำให้อิโอกะหน้าสั่นอยู่หลายครั้งแต่โดยภาพรวมก็เป็นทางอิโอกะที่เหนือกว่าชัดเจนช่วงปลายเกมอิโอกะหันมาชกรัดกุมมากขึ้นค่อยเย็บทิ้งหมัดขวาและล้วงตัดลำตัวใส่ทางเนียเตสไปทีละนิดแต่ทางเนียเตสเองก็แก้สถานการณ์กลับมาได้พักหนึ่งยิงขวาตรงและงัดเอาประคัดใส่อิโอกะจนได้ลุ้นแต่พอเข้ายกที่10อิโอกะก็กลับมาคุมเกมได้อีกครั้งซัดหมัดใส่ทางเนียเตสจนหัวสั่นหัวคลอนมีหนำซ้ำทั้งคู่หัวโคกันจนทางเนียเตสได้แผลแตกที่เหนือตาซ้ายอีกจากนั้นทั้งคู่ก็ชกแบบประคับประคองกันไปเรื่อยๆจนกระทั่งครบทั้งหมด12ยกสรุปผลการชกคาซึโตะอิโอกะล้างตาพร้อมป้องกันแชมป์โลกรุ่นจูเนียร์แบนตัมเวทของ WBO เอาไว้ได้ด้วยคะแนนเป็นเอกฉันท์120-108 118-110และ117-111นั่นเอง